เชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม Big cleaning day ก่อนงานดอกไม้เพื่อพ่อในงานเชียงรายดอกไม้งามเมื่อวันที่22ธันวาคม2559นายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดรปรีชาอนุรักษ์และนายธนงรอนชัยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายภูวิตวนนรรณพฤกษ์ปลัดเทศบาลนาครเชียงรายนำคณะเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเทศบาลนาครเชียงรายเนื่องในฤด,ดูการท่องเที่ยวและเตรียมจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่13ซึ่งเทศบาลนาครเชียงรายมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2559 ถึงวันที่31มกราคม2560ณสวนตุงและโคมนครเชียงรายถนนธนาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถฉีดพ่นน้ำและไม้ออกกวาดทำความสะอาดตามถนนต่างๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาวนี้พิธีเปิด งานเชียงรายดอกไม้งามจะมีขึ้นในวันที่29ธันวาคม2559นี้โดยก่อนหน้าพิธีเปิดจะมีพิธีทำบุญตักบาทดอ,อกไม้โดยความเมตตาจากพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6เจ้าวาดวัดพระแก้วเป็นประธานสงฆ์ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายอันเชิญพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์9องค์จากวัดพระาธาตุทั้ง9จอมอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเมืองเชียงราย จำนวน9วัดจากอำเภอต่างๆประดิสฐานบนราชรถบุตรสบก9คันนำพระพิสุกสงฆ์สามเนรจำนวน99รูปเดินรับบินธบ,บาตดอกไม้ที่ใช้ในการถวายพระตั้งแต่สีแยกสวนตุงและโคมนครเชียงรายไปจนถึงสีแยกสารจังหวัดเชียงรายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความเป็นสิริมงคลของประชาชนโดยทั่วนหน้ากัน